ตำรับยาสมุนไพรโบราณถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรในการรักษาโรควันนี้เรื่องเด่นทั่วไทยพาทุกท่านมาที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการรักษาพิษงูให้กับคนที่ถูกงูกัดนอกจากนั้นยังมีแหวนกันงูที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางในการป้องกันสัตว์มีพิษผู้สื่อข่าวไม่พลาดที่จะเดินทางลงพื้นที่พิสูจน์และได้เดินทางไปยังวัดชุมนุมสูงซึ่งตั้งอยู่ในตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองไปถึงก็พบว่าชาวบ้านในพื้นที่เข้ามารักษาอย่างวัดแห่งนี้กันหลายรายทีเดียวชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่มีชาวบ้านที่ถูกงูกัดเข้ารับการรักษาด้วยยาสมุนไพรของวัดอยู่หลายคนและเมื่อสอบถามทั้งหมดก็บอกว่าเมื่อเข้ารับการรักษาแล้วอาการดีขึ้นขณะที่พระปลัดยุทธนาจารุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดชุมนุมสูงบอกว่าภูมิปัญญาในการรักษาพิษงูมีมานานหลายสิบปีแล้วตั้งแต่สมัยท่านหลวงพ่อชูซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปโดยสมัยก่อนนั้นรอบๆวัดแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของงูหลากหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์มีพิษต่อมาชาวบ้านได้พากันแพ้วทางทำสวนยางและทำสวนผลไม้แต่ก็มักจะถูกงูและสัตว์มีพิษต่อยอยู่เป็นประจำแล้วก็มักจะพากันมาให้หลวงพ่อชูทำการรักษาซึ่งหลวงพ่อจะใช้สมุนไพรก็คือว่านนางพิมพ์หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ7ชิ้นและหมากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีก7ชิ้นนำไปปลุกเสกหน้าหลวงพ่อผู้รักษาก็จะนำมาเคี้ยวให้ป่นและพ่นลงตรงบริเวณแผลที่ถูกงูกัดนอกจากนั้นก็จะมีการฝนยาให้กินและรมด้วยยาด้วยพืชตระกูลส้มเช่นมะกรูดมะนาวและส้มโอโดยสมุนไพรทั้งหมดจะปลูกไว้ทั่ววัดการรักษาก็แล้วแต่อาการถ้าเป็นแผลเกิดการผุพองก็จะใช้เวลารักษานานถึง3เดือนแต่คนที่มารักษาส่วนใหญ่บอกว่าหากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นเพียง1สัปดาห์ก็จะหายแล้วขณะที่ชาวบ้านบางรายบอกว่าทางวัดมีแหวนกันงูจริงๆและก็น่าจะเป็นกุศโลบายของหลวงพ่อชูที่จะใช้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านโดยเป็นเครื่องเตือนสติในการทำงานว่าต้องมีความระมัดระวังแต่ชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อถูกแมลงสัตว์กัดต่อยและนำหัวแหวนไปถูบริเวณที่ถูกกัดก็จะทำให้อาการปวดและบวมบั่นเทาลงอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อของแต่ละคนและที่ผ่านมาก็ยังคงมีชาวบ้านที่ถูกงูและสัตว์มีพิษกัดต่อยเข้ามารักษาอย่างวัดแห่งนี้อย่างต่อเนื่องก็สำหรับวิชาการรักษาพิษงูเนี่ยครับหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเนี่ยคือท่านพ่อชูหรือหลวงพ่อพระครูสุภาจารคุณเนี่ยท่านได้รับถ่ายทอดมาจากพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านตะก้อนนะครับโดยในเมื่อก่อนพื้นที่บริเวณบ้านชุมนุมสูงเนี่ยเป็นพื้นที่ป่านะครับญาติโยมก็เข้ามาบุกเบิกมาแผ่ถางจับจองทำมาหากินกันก็คือในถิ่นตรงนี้เป็นที่อยู่ของงูของเขาอยู่แล้วนะครับเมื่อญาติโยมมาเนี่ยมาทำสวนทำไร่ก็ได้รับความเดือดร้อนจากตรงนี้ครับเมื่อท่านพ่อท่านรับวิชามาแล้วก็ได้นำมาช่วยเหลือญาติโยมภายในพื้นที่ภายในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับทั้งโซนในชุมนุมสูงเองละแวกน้ำเป็นโซนเขาชะเมาเนี่ยครับก็ผ่านการมาให้ท่านพ่อเนี่ยช่วยเหลือรักษาอยู่ตลอดเวลานะครับก็ตั้งวัดชุมนุมสูงเนี่ยครับตั้งเป็นวัดเมื่อปี2522จนท่านพ่อท่านมรณภาพเมื่อปี2555เนี่ยครับนั่นก็เป็นช่วงที่หลวงพ่อท่านได้ช่วยเหลือญาติโยมและหลังจากปี2555มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเป็นเวลา11ปีก็เป็นรุ่นของอาตมาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ช่วยกันสืบทอดวิชาของหลวงพ่อเพื่อที่จะใช้สำหรับช่วยเหลือญาติโยมกันต่อไปขอเจริญพร